องราวนี้ค่ะถูกแชร์สนั่นโลกออนไลน์เลยผู้ชมขาเพราะว่ามีรถคันหนึ่งเขาแปะโลโก้รถหรูก็คือรถพอร์ตคนเห็นปุ๊บเฮ้ยทำไมอ่ะคุ้นๆนะแบบคันเดียวมีทุกยี่ห้อในคันเดียวเพียงแค่สั่งออนไลน์เท่านั้นค่ะต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบันนะคะรถเนี่ยก็เปรียบเสมือนปัจจัยที่6แล้วกันเนาะเพราะว่าปัจจัยที่5คือโทรศัพท์มือถือขาดไม่ได้เหมือนกันซึ่งต้องบอกว่ารถเนี่ยไม่ว่าใครๆก็อยากจะออกรถต่อเนื่องเพราะว่าด้วยความที่สะดวกสบายอย่างฝนตกแบบเนี้ยก็ต้องใช้รถถูกต้องไหมคะจะไปไหนมาไหนแค่สตาร์ทเร่งด่วนอะไรเงี้ยสตาร์ทรถออกไปได้เลยไม่ต้องรอรถสาธารณะไม่ต้องยืนรอรถเมล์รถประจำทางนานๆไม่ร้อนด้วยทำให้คนในยุคนี้ค่ะต้องบอกว่าเลือกที่จะซื้อรถเป็นอันดับต้นๆนะเรามีรถก่อนแล้วกันแล้วค่อยมีบ้านบางคนนะคะคิดแบบนี้แล้วยังมีอีกหลายยี่ห้อนะผู้ชมคะที่ให้เราได้เลือกจับจองกันมาเป็นเจ้าของถูกต้องไหมคะตั้งแต่ราคาต่ำราคากลางๆไปจนราคาสูงก็มีแล้วแต่คนจะเลือกซื้อตามวัตถุประสงค์ของตัวเองแต่ถ้าหากว่าซื้อแล้วเนี่ยมันก็ควรจะภูมิใจในรถของตัวเองถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราเป็นคนเลือกมาแล้วรถคันนี้ผู้ชมคะที่ชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยก็คือเหมือนว่าเขาเองมีการแปะว่าแปะเป็นยี่ห้อของพอร์ชนะคะหลายคนก็งงเฮ้ยพอร์ชเนี่ยมันมีรุ่นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างงี้นะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่4กันยายน2565ที่ผ่านมาค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์ภาพแล้วก็ข้อความเป็นภาพรถแบบยุโรปอ่ะคุณผู้ชมยี่ห้อหนึ่งมีการแปะโลโก้ของรถหรูก็คือรถพอร์ชไงมันอาจจะด้วยความที่ดีไซน์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะชอบยี่ห้อก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเขาแปะแบบนี้แปะเป็นสติ๊กเกอร์พอร์ชแล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าวัยรุ่นช้อปปี้งานนี้ค่ะหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยค่ะว่าสงสัยเจ้าของรถคันนี้อยากจะขับรถหรูด้วยความที่สมมติว่าเราอาจจะใช้รถญี่ปุ่นทั่วไปแต่อยากจะขับรถหรูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาโลโก้ของพอร์ชมาแปะในราคาประหยัดไงก็คือแบบรถหรูอ่ะฉันขับรถหรูอ่ะแต่ในราคาประหยัดหลายต่อหลายคันค่ะเห็นบนท้องถนนเนี่ยอยากได้ยี่ห้อแบบอุ๊ยอัพสเต็ปไงอยากได้รถหรูแต่รถเรามันแค่ทรงคล้ายๆก็เอาโลโก้เข้ามาแปะก็เนียนๆไปเลยมันก็มีเยอะแยะผู้ชมค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่เห็นภาพก็เขินแทนแล้วนะคะเพราะว่าเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ค่ะต้องบอกว่าเมื่อโพสต์ไอ้รถคันดังกล่าวถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะชาวเน็ตหลายคนต้องบอกว่าให้ความสนใจจริงๆกับเรื่องนี้และคนสงสัยว่าเฮ้ยตกลงมันยี่ห้ออะไรกันแน่วะเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวก็ซื้อมาแปะนู่นนั่นนี่คนก็เลยแห่เข้ามาพูดคุยค่ะบอกว่าอย่างเช่นเวลาเข้าศูนย์เนี่ยจะต้องเข้าศูนย์ไหนรถแบบยี่ห้อเยอะขนาดนี้ขนาดผมเองอ่ะยังงงเลยว่าตกลงยังไงอ่ะแล้วส่วนตัวผมถ้าเป็นผมนะผมมองเฉยๆอ่ะผมยังเขินเลยพี่ในแปะทั้งคันเวลาไปจอดในโฮงในห้างพี่ไม่เขินหรอคืออยากจะรู้นะว่าคิดได้ยังไงถึงทำแบบนี้ขับแล้วแบบไม่รู้สึกตะหงิดตะหงิดอะไรบ้างเลยหรอบางคนก็เข้ามาแซวเหมือนกันนะคะว่าแค่ซื้อแค่รุ่นนี้เหมือนรุ่นนี้รถคันนี้คันเดียวบอกเลยว่าไปได้ทุกยี่ห้อบางคนก็เข้ามาแซวเหมือนกันว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะติดโลโก้ยี่ห้อหรูไว้เพื่อข่มขวัญคนข้างหลังหรือเปล่าเพราะว่าถ้าชนขึ้นมาเนี่ยมันล้ออะไรแพงนะสมมติเวลาเราขับรถจะรู้ใช่ไหมคะถ้ายี่ห้อหรูเนี่ยเราจะขับทิ้งระยะไปเลยแล้วกลัวอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้ว่าเจ้าของรถเนี่ยคิดอะไรอยู่แต่ทางที่ดีเนี่ยอยากจะให้เอาออกดีกว่านะน่าจะภูมิใจในรถที่ตัวเองขับมากกว่านี้หลายๆคนไม่ได้เข้ามาชมผู้ชมขาเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ค่ะเอาเป็นว่าครั้งแรกที่ผู้ชมเห็นคิดว่ารถคันนี้ยี่ห้ออะไรคะงงไปหมดแล้วค่ะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยและนี่คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม